ครับสำหรับประเภทชนิดคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากรังสีนะครับรังสีเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักนะครับก็คือรังสีที่ไม่ก่อไอออนหรือ non ionizing radiation นะครับซึ่งก็เป็นรังสีชนิดที่เมื่อมันเคลื่อนตัวผ่านตัวกลางใดๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนนะครับซึ่งก็จะเป็นรังสีที่เราอาจจะพบเจอในชีวิตประจำวันเช่นคลื่นวิทยุโทรทัศน์นะครับแสงอาทิตย์หรือว่าแสงอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดเหล่านี้นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรังสีชนิดที่ก่อให้เกิดไอออนหรือ ionizing radiationซึ่งก็จะหมายถึงรังสีที่มันมีปริมาณของพลังงานเนี่ยมากพอนะครับในการที่จะทำให้โครงสร้างอะตอมของสารหรือวัสดุตัวกลางที่รังสีชนิดเนี้ยเคลื่อนตัวผ่านไปเนี่ยทำให้เกิดการแตกตัวเป็นประจุบวกหรือประจุลบนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือคุณสมบัติของสารชนิดนั้นๆนะครับทำให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับการทำงานหรือทำให้เกิดอันตรายนะครับเช่นถ้าเป็นเซลล์มนุษย์นะครับก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับโครงสร้างของหรือองค์ประกอบของเซลล์นะครับแล้วเป็นอันตรายได้นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับก็คงจะขอพูดถึงรังสีในส่วนของรังสีชนิดที่ก่อให้เกิดไอออนซึ่งก็มีอยู่5ชนิดนะครับชนิดแรกนะครับเราจะเรียกว่าอัลฟานะครับอัลฟาเนี่ยเป็นอนุภาคที่มีน้ำหนักมากเคลื่อนตัวไปได้ไม่ไกลนะครับมีอำนาจการทะลุทะลวงต่ำซึ่งถ้าหากว่าเรา อยู่ห่างจากมันนิดหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่อาจจะได้รับอันตรายจากมันแล้วนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนตัวไปได้ไม่ไกลการทะลุทะลวงเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ได้ทะลุทะลวงได้มากนักนะครับก็นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของอัลฟาหรือถ้าเป็นเบต้านะครับเบต้าเป็นอนุภาคที่เคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าอัลฟานะครับมีอำนาจการทะลุทะลวงที่ดีกว่านะครับก็จะสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังหรือดวงตาของมนุษย์ได้รังสีแกมมาหรือรังสี X นะครับ2ชนิดนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับซึ่งจะต่างจาก2ตัวแรกที่กล่าวมานะครับรังสี X หรือแกมมาเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ไกลนะครับทะลุทะลวงผ่านตัวกลางต่างๆได้ดีมีพลังงานสูงก็เลยทำให้มันมีศักยภาพในการก่ออันตรายต่อมนุษย์ได้มากกว่านะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือนิวตรอนนะครับนิวตรอนก็เป็นอนุภาคที่เคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงมีอำนาจการทะลุทะลวงสูงมากนะครับการใช้ประโยชน์จากรังสีเนี่ยนะครับเราก็มีการประยุกต์ใช้นะครับในหลายประเภทกิจการนะครับโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับมีการใช้รังสีแกมมาเนี่ยนะครับในการตรวจวัดนะครับหรือควบคุมความหนาของแผ่นเหล็กนะครับหรือใช้ทดสอบรอยเชื่อมโลหะนะครับหรือการใช้รังสีในกระบวนการฆ่าเชื้อโรคนะครับการฉายรังสีอาหารนะครับการใช้รังสีเบต้าในการวัดในการควบคุมน้ำหนักของกระดาษนะครับการใช้นิวตรอนในการสำรวจนะครับเช่นสำรวจแหล่งน้ำมันสำรวจก๊าซธรรมชาติเหล่านี้นะครับหรือใช้รังสี X ในการวัดปริมาณตะกั่วและกำมะถันในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้านการเกษตรนะครับก็มีการใช้แกรมมานะครับในการกำจัดศัตรูพืชบางชนิดหรือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชนะครับในด้านการแพทย์นะครับอันนี้แน่นอนว่าเราพบเห็นค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเช่นการใช้โคบอลต์60นะครับในการรักษาโรคมะเร็งนะครับการใช้ไอโอดีนในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคคอพอกนะครับแล้วก็ในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็พบว่ามีการใช้รังสีในกระบวนการต่างๆนะครับเช่นการบำบัดมลภาวะนะครับหรือว่าในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาวิจัยนะครับก็แน่นอนมีการใช้ในแง่ของการศึกษาวิจัยการใช้ในห้องแลบต่างๆนะครับหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์นะครับก็จะมีการประยุกต์ใช้ค่อนข้างมากนะครับในปัจจุบันครับ